อ้นสาราวุธเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเปิดตัวน้องเส้นไว้เจ็ดขวบล่าสุดอ้นซราวุธมาท่องเปิดตัวลูกชายเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมมีลูกแล้วนะครับมาส่งข่าวเขากินขนมมีเศษขนมหล่นลงพื้นแม่เขาก้มเก็บผมขออนุญาตคุณแม่ให้วางเศษขนมนั้นกลับที่เดิมแล้วอธิบายให้เขารับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองอย่างสุภาพเก็บเศษขนมนั้น แล้วหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางผมสอนให้เขาดูแลแม่เพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาตอบกลับมาอย่างเด็กน้อยว่าเซนยังเด็กยังดูแลแม่ไม่ได้ครับผมเลยพูดต่อว่าไม่จําเป็นครับเซนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราพอทําให้กันได้เพื่อเป็นการขอบคุณคนที่มีพระคุณกับเรานั้นสําคัญมากน้ําสะอาดสักแก้วคําขอบคุณกอดหรือแม้แต่การบอกรักและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่เซนพอจะทําให้กับแม่ได้ตามกําลังของเด็กเจ็ดขวบนั้น ถือเป็นของขวัญที่ไม่ควรมองข้ามและมันพิเศษมากสำหรับทุกคนเขามองผมอย่างจดจำและคงได้ความคิดใหม่ๆที่ว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเขาก็สามารถดูแลแม่ได้มากกว่าที่เขาเคยคิดนี่แค่บางส่วนในคลาสการแสดงของเราใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดคลิปต่างๆที่คุณเห็นและเรื่องราวที่ผมแบ่งปันเล่าให้ฟังนี้อยู่ในคลาสการแสดงที่ผมจัดขึ้นซึ่งจะเปิดปีหน้าไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไปแล้วดูแลคนหนึ่งคนให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต่อสังคม ไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกคุณแม่เขาไปว่าเราจะช่วยกันดูแลเด็กคนนี้ไปด้วยกันคุณแม่เขายิ้มเพราะผมมองว่าคลาดการแสดงมันมีอะไรที่ลึกซึง้งซึ่งเราไม่ควรมองข้ามอีกมากมันคือศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างสารรค์มนุษย์ได้มากกวา่าแค่ความบันเทิงครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ